ลูกผู้ชายไม่ทำแบบนี้เต่าหน้ายักษ์สารภาพเครียดตกงานสำนึกผิดขอโทษจากใจสืบเนื่องจากกรณีที่มีไรเดอร์เจ้าหนึ่งนะครับขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้านะครับแล้วก็ไปเฉี่ยวชนเข้ากับนายอิสลาลาดทองหลางอายุ26ปีแล้วก็ไรเดอร์เนี่ยก็ลงมาทำร้ายทางเจ้าตัวด้วยนะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับนายอิสลาเนี่ยก็ไปแจ้งความไว้นะครับที่สน.สายไหมกรณีที่ถูกหนุ่มไรเดอร์ส่งอาหารเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับทางไรเดอร์เนี่ยก็ออกมาขอโทษแล้วก็ขอโอกาสทางสังคมแล้วล่ะครับทางเพจสายไหมต้องรอดนะครับได้นำตัวเต่าหน้ายักษ์หรือนายบุญยฤทธิ์นะฮะทองเอี่ยมมาพูดคุยพร้อมกับนายอิสลาราชทองหลางผู้เสียหายโดยนายเต่าเนี่ยได้ยกมือไหว้ขอโทษสังคมพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยกำลังไปส่งอาหารนะฮะจำเป็นต้องย้อนสอนขึ้นทางเท้าเนื่องจากต้องทำเวลาจะขี่ย้อนบนถนนก็อันตรายนะฮะและเป็นระยะทางสั้นๆจนมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับได้เฉี่ยวชนกับนายอิสลาซึ่งเบรกไม่อยู่จริงๆจนล้อหลังปัดแล้วโดยตนเนี่ยจะหันมาขอโทษนะครับแต่โดนนายอิสราเนี่ยพูดจาใส่อารมณ์ก่อนนะฮะเลยมีปากเสียงและเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปขึ้นนะฮะโดยอ้างว่านายอิสราเนี่ยพูดต่อว่าในทำนองว่าทำไมขับรถไม่ดูจะขอโทษแล้วแต่นายอิสราไม่จบนะครับและกระชากคอเสื้อแล้วก็ตามในคลิปเลยยอมรับว่าตนเองเนี่ยใจร้อนแต่ก็พยายามขอโทษแล้วแต่อารมณ์ชั่ววูบนะฮะก็ต้องขอโทษจริงๆจากใจลูกผู้ชายรู้สึกผิดจริงๆยอมรับว่าตอนนี้เครียดมากเพราะโดนโรบินฮูดเนี่ยฮะแบนนะครับและจะโดนฟ้องอีกนะครับเพราะยืมไอดีของเพื่อนมาใช้ด้านนายอิสรานะครับบอกว่าตามจริงเนี่ยบนทางเท้านะครับไม่ควรขี่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องเฉี่ยวชนถ้าขอโทษก็จบให้แต่นายเต่าออกลูกนักเลงมาหาเรื่องครับตอนนี้เนี่ยไม่ติดใจอะไรแล้วแต่เรื่องถึงตำรวจแล้วก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการนะฮะและขอให้ใจเย็นกว่านี้ซึ่งขณะนี้เองนะครับก็ได้มีเสียงจากเพื่อนของนายอิสรานะครับบอกว่าไม่ควรเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายเพราะลูกผู้ชายไม่ทำแบบนี้จะมีเรื่องกับใครหาคนที่ตัวเท่าๆกันหน่อยอิสราไม่ได้จะพุ่งหาเรื่องเลยนะครับมีแต่คุณที่จะเข้าไปทำร้ายโดยนายเต่าหน้ายักษ์หรือว่านายบุญยฤทธิ์ทองเอี่ยมเนี่ยได้เข้าพบพนักงานสอบสวนขอยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหานะครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วแค่เฉี่ยวโดนกระจกนะฮะแต่ว่าคู่กรณีไม่จบนะครับเลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะฮะและตอนนี้เนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นไรเดอร์นะครับโดยได้บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะปรับปรุงตัวแล้วก็ไม่ทำแบบนี้อีกนะครับผมก็นี่แหละครับผมยังไงก็การใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับและก็ต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นะครับผมที่สำคัญก็คือเรื่องของอารมณ์นะฮะต้องควบคุมให้ได้นะครับเมื่อใช้ในการขับรถนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ